บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอินลาฮอลาวะลากุวตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนะซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับก็เตือนฉันเตือนเธอนะครับกับ365หะดีษวันนี้นะครับอยู่ในหะดีษที่30นะฮะพี่น้องก็บอกว่าแหมกว่าจะครบ300นี่มันจะขนาดไหน ก็ไม่ขนาดไหนครับพี่น้องเราถ้าเราไม่เริ่มทำเนี่ยนับหนึ่งเนี่ยมันก็คงไม่มีหะดีษที่30ถูกไหมฮะเวลาก็ผ่านมาเหมือนกันพี่น้องลองดูนะน้ำตกผมเคยดูสารคดีนะครับน้ำตกเนี่ยเขาโหตกมาเยอะเลยนะน้ำนี่แบบที่คือถ้าเราไปอยู่ใต้น้ำตกเนี่ยผมว่าเราอยู่ไม่ได้เลยครับเพราะว่าน้ำตกมันจะแรงมากเราจะต้องปลิวจะต้องอะไรสักอย่างแต่เวลาเราขึ้นไปสำรวจจริงๆนะครับน้ำตกที่มันมีน้ำมหาศาลเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามาจากตาน้ำเล็กๆนะครับน้ำที่มันผุดขึ้นมาทีละนิดเนี่ยตาน้ำเล็กๆเนี่ยมันทำให้เกิดน้ำตกที่มีน้ำอย่างมหาศาลได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเราได้ทำวันละนิดวันละหน่อยแต่ทำทุกวันทำบ่อยๆนะฮะดีษนี่นะครับผมเขียนเวลาฮะดีษเป็นอย่างน้อยแปลแล้วก็อธิบายแล้วก็ลงเฟซบุ๊กแล้วก็จะรวบรวมในตอนปลายปีนะครับ365ฮะดีษเท่ากับว่าพี่น้องเล่มนี้พี่น้องอ่านวันละฮะดีษอ่านครบนะฮะก็คือครบปีพอดีถ้าสมมุติว่าเฉลี่ยจะอ่านวันละฮะดีษนะครับแล้วก็ได้รวบรวมมานะเมื่อไหร่เสร็จไม่รู้แต่เราดีใจสุดๆนะครับที่เราได้ทำปัญหาคือเราลงมือทำปัญหาสังคมทุกวันนี้เนี่ยที่มันเป็นปัญหาก็คือไม่ได้ลงมือทำนี่แหละแล้วเราก็อดควรนะโอ้ยอาจารย์ยาล้อไม่เห็นให้ฉันเลยแต่เราไม่เคยทำมาหากินไม่เคยไปแสวงปัจจัยยังชีพแล้วเราก็อดควรในอิสลามสอนเรื่องเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งนะครับหะดีษที่30เนี่ยก็เป็นอีกหะดีษหนึ่งที่นบีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรอซูลของเราเนี่ยบอกเอาไว้บอกว่าอันนารอยุลันมาตะชายคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตลงพี่น้องนึกบรรยากาศนะนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะอันนารอยุลันมาตะชายคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตฟาดะคอลันยันนะแต่เขาได้เข้าสวรรค์ฟะกีละละฮูซอฮาบะเนี่ยนั่งกับท่านนบีถามนบีมากุนตาตะมะลูนะครับชายคนเนี้ยได้เข้าสวรรค์นี่นะครับอ๋อคืออย่างงี้ชายคนเนี้ยเขาเสียชีวิตลงฟะดะคอลันยันนะนะครับแล้วเขาก็ได้เข้าสวรรค์นะครับฟะกีละละฮูก็มีคนกล่าวแก่เขากับชายคนนี้ว่ามากุนตาตะมะลูท่านเนี่ยไปทำอะไรมาได้เข้าสวรรค์แสดงว่าหะดีษเนี่ยเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศในสวรรค์ว่ามีชายคนหนึ่งเดินเข้าสวรรค์ก็มีเสียงกล่าวแก่เขาว่าท่านทำอะไรมาถึงได้มาอยู่ในสวรรค์ฟาก็ราชายคนนี้บอกว่าอินนีกุนตุอุบายอุนนาสะฉันเนี่ยเป็นพ่อค้าฉันเนี่ยค้าขายกับมนุษย์ฉันเนี่ยค้าขายกับผู้คนฟากุนตุอุนซิรุนอันมัวซิรอแต่ฉันค้าขายแบบนี้ค้าขายและฉันให้โอกาสยืดเวลาให้คนที่เขามีฐานะยากจนลำบากนะว่าแต่ยาววัสุฟิสิกาติแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยฉันก็ผ่อนผันให้เขาเนี่ยบางทีเขาติดหนี้ฉันเขาไม่ค่อยมีสตังมาจ่ายฉันก็เลยผ่อนผันให้เขาด้วยเหตุนี้ท่านนบีบอกว่าฟากูฟิรอลาหูอัลลอฮ์อภัยโทษให้เขาและเขาก็ได้เข้าสวรรค์พี่น้องเห็นอย่างคำว่าฮะดิษเนี่ยล้ำค่าขนาดไหนคำสอนของท่านรอซูลเนี่ยล้ำค่าขนาดกับเราขนาดไหนคนที่เป็นพ่อค้าไม่ใช่โต๊ะครูด้วยนะครับไม่ใช่ครูสอนศาสนาไม่ใช่ครูสอนกุรอานด้วยซ้ําเป็นพ่อค้าค้าขายกับผู้คนปกติเนี่ยแหละแต่ไปเดินในสวรรค์คนก็ถามว่านี่ถ้าเป็นบนโลกดุนยาจะถามว่าบังไปเดินในสวรรค์เนี่ยยังไงทําอะไรมาได้เข้าสวรรค์เนี่ยชายคนนี้บอกสั้นๆเลยนะครับบอกว่าฉันเนี่ยเป็นพ่อค้าขณะอยู่บนโลกดุนยาเวลาใครมาซื้อสินค้าฉันเนี่ยเขาไม่ค่อยมีฉันก็ลดให้ใครเนี่ยติดหนี้ฉันเขาก็ลำบากฉันก็ยกหนี้ให้เขาฟาคูฟิลอลาหูด้วยเหตุผลนี้ซื้อง่ายขายคล่องเห็นใจลูกค้าอันนี้นะครับอัลลอฮฺอภัยโทษให้กับเขาฉะนั้น
พ่อค้าที่เป็นระดับมีห้างใหญ่ๆเนี่ยไม่เคยลดอะไรให้กับลูกค้าเนี่ยก็ระวังให้ดีนะกับพ่อค้าจนๆที่เขามีศาสนาพ่อค้าเขามีจิตใจกว้างขวางพี่น้องถ้าเราไม่เริ่มให้เราจะไม่ได้รับให้ก่อนถึงจะได้ผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับใน Facebook นะเขาก็ประกาศอย่างดีเลยนะครับว่าการค้าขายที่ดีสุดก็คือต้องให้ก่อนเสร็จแล้วผมก็ไปดูตามร้านหนังสือมันก็ไม่เจอแต่ก็ดูก่อนว่าจะโพสต์หาดูว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหนจะซื้อมาอ่านคนที่เป็นนักธุรกิจเขียนบอกว่าการทำธุรกิจต้องให้ก่อนถึงจะได้กำไรวันนี้เนี่ยเราเอาแต่กำไรเอาแต่กำไรพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ให้บารักัตไม่ให้ความจำเริญแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเป็นผู้ที่ให้ก่อนเห็นกับคนที่ยากจนเห็นกับคนที่ลำบากเห็นเพื่อคนอื่นผ่อนปลนกับคนอื่นคนที่ผ่อนปลนกับคนอื่นแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นที่ทั้งเขาไม่มีโอกาสเนี่ยคนเหล่านี้อัลลอฮ์กูฟิรอละฮูอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่เขายิ่งไปกว่านั้นเขามีสิทธิ์ไปเดินในสวรรค์ด้วยก็ด้วยเหตุผลนี้อิสลามไม่ใช่เรื่องยากอิสลามเรื่องง่ายการจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็เป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากวันนี้เรามาทบทวนตัวเราสังคมของเราเศรษฐกิจแบบนี้นั่งโอดควรกันว่าขายไม่ดีขายของไม่ดีประเด็นก็คือว่าเราเคยมีน้ำจิตน้ำใจให้คนที่เป็นลูกค้าไหมเราเคยผ่อนปลนลดนี่สลึงนึงก็ไม่ลดแถมก็ไม่เคยแถมนะอย่าว่าแต่แถมในสลึงนึงก็ยังไม่เคยลดบางทีเนี่ยคนที่มาซื้อเขาก็ไม่ใช่คนมีสตังค์นะครับเขาก็เป็นคนจนเหมือนกันแต่เขาก็อยากได้แต่เขาไม่ได้นี่คือเคล็ดลับหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราเตือนผมเตือนท่านเตือนเธอเตือนฉันเตือนพวกเราว่าให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยนเห็นแก่คนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการค้าขายต้องมีการผ่อนปลนอย่าเข้มงวดในเรื่องค้าขายการเห็นใจในการค้าขายนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคำสอนของอิสลามเพราะนั่นจะเป็นเหตุทำให้เราเข้าสวรรค์วะบิลลาฮิตาฟีกวันทีใดยะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์